ปีนี้ครับหนึ่งในของไหว้เทศกาลตรุษจีนที่ผู้คนหาซื้อกันมากที่สุดก็คือส้มนะครับแต่ว่าบางพื้นที่อาจจะต้องรีบหาซื้อกันให้ทันเพราะว่าอาจจะมีผลผลิตไม่เพียงพอเนื่องจากปรากฏการณ์ลานีญาครับฝนตกเกือบทั้งปีแบบนี้ก็ส่งผลให้ส้มโชกุนที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนั้นไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงผลผลิตจึงออกมาน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ไม่เพียงพอส่งให้กับลูกค้าเทศกาลตรุษจีนด้วยการลงสำรวจสวนส้มโชคุมที่ไร่วังน้ำค้างบริเวณบ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนซึ่งเป็นสวนส้มโชคุมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรังแล้วก็ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตรว่าเป็นสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารเคมีนายอดิเรกคงวิทยาเจ้าของสวนส้มโชกุนหรือว่าโกนกนำผู้สื่อข่าวไปชมสวนส้มนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่คนงานเร่งมือกันเก็บส้มโชกุนเพื่อเตรียมส่งให้ทันกับลูกค้ารับเทศกาลตรุษจีนตัวจะเน้นเลือกผลที่เปลือกส้มมีสีเหลืองจัดนะครับเพราะว่าจะทำให้ส้มโชกุนมีความหอมหวานและรสชาติดีเมื่อส่งถึงมือลูกค้าและหลังจากที่คนงานเก็บส้มโชกุนเสร็จแล้วนะครับก็จะนำส้มโชกุนมาล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างเพื่อที่จะคัดขนาดของเกรดส้มโชกุนแล้วก็แยกตามขนาดแล้วนำส้มโชกุนใส่ลงในตะกร้าเตรียมนำส้มโชกุนออกไปส่งขายต่อแล้วก็บรรจุหีบห่อผลผลิตให้สวยงามเจ้าของสวนบอกว่าสวนส้มมีเนื้อที่ทั้งหมด70ไร่ครับแต่ปีนี้ผลผลิตน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะว่าเจอปรากฏการณ์ลานีญาที่ฝนตกเกือบทั้งปีครับทำให้ส้มไม่ได้รับแสงแดดในการสังเคราะห์แสงเต็มที่ 100% ลานีญานี่จะเป็นฝนตกเยอะรวมแล้วปีที่ผ่านมาฝนตกเกือบทั้งปีทีนี้ส้มไม่ได้แสงแดดมาสังเคราะห์แสงปกติแล้วส้มต้องการแสงแดด 100% เพื่อผลิตดอกออกมาแต่ช่วงจังหวะการกักน้ำเพื่อให้ต้นส้มได้ออกดอกไม่มีช่วงจังหวะเพราะฝนตกตลอดอย่างนี้ผลผลิตก็เลยน้อยปกติสวนแห่งนี้ครับเคยได้ผลผลิตส้มในแต่ละปีมีออกสู่ตลาดได้ปีละ 4-5 รุ่นโดยมีส้มขายเกือบตลอดทั้งปีครับมีผลผลิตต่อรุ่นหลายหมื่นกิโลกรัมสามารถส่งขายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศคือที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียแต่ปีนี้ครับเพียงได้แค่ 2-3 รุ่นเท่านั้นในการเก็บผลผลิตนะครับแล้วก็รวมกันแล้วมีแค่ 30,000 กิโลกรัมจึงไม่มีผลผลิตส่งขายยังต่างประเทศและที่มีอยู่ก็ไม่พอขายกับลูกค้าประจำส่วนการสำรวจตลาดในปีนี้พบว่าส้มในตลาดมีน้อยครับโดยคาดว่าเป็นปรากฏการณ์จากธรรมชาติที่แปรปรวนในขณะนี้เช่นกันแล้วก็ส้มมีการปรับราคาสูงขึ้นด้วยแม้ว่าการผลิตส้มในปัจจุบันต้นทุนจะสูงมากนะครับทั้งค่าปุ๋ยที่ยังแพงค่าน้ำมันแล้วก็ส้มในตลาดจะมีน้อยความจำเป็นความต้องการของส้มในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็มีมากขึ้นแต่ว่าส้มโชกุนที่ไร่วังน้ำค้างครับไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นยังคงประกาศขายราคาเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา